สวัสดีครับผมนายกายนพลเมธีอายุ15ปีจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ครับก่อนอื่นเลยนะครับผู้พิการเนี่ยเขาก็เหมือนกับคนปกติทั่วไปครับเขามีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตเขามีสิทธิ์ที่จะทำอะไรต่างๆเหมือนกับเราเขามีสิทธิ์ที่จะฝันเหมือนกับพวกเราแค่เขาว่าจะขาดตกบกพร่องบางส่วนไปแค่นั้นครับซึ่งในสังคมเราเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะทำอยู่2 อย่างครับเราเลือกที่จะเพิกเฉยต่อเขาหรือเลือกที่จะช่วยพวกเขาครับนั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมผมเลือกช่วยผู้พิการทางสายตาครับพี่ลองจินตนาการดูนะครับว่าพี่ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยครับแล้วแค่พี่คิดจะเดินไปเข้าห้องน้ำไม่แปรงฟันอย่างนี้พี่คิดว่าพี่สามารถเดินได้อย่างมั่นคงไหมครับอย่างเช่นถ้าพี่จะเดินออกไปนอกประตูอย่างนี้ครับประตูเปิดอยู่พี่จะเดินออกไปแต่ว่าถ้าเกิดพี่มองไม่เห็นครับพี่คงเดินชนกำแพงถูกไหมครับซึ่งอุปกรณ์นี้เนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับครับอุปกรณ์ของผมก็จะไปทำให้มีความปลอดภัยในการเดินทางในการใช้ชีวิตมากขึ้นครับแล้วก็ทำให้เขารู้สึกสะดวกสบายมากขึ้นด้วยครับก็อุปกรณ์ตัวนี้มันจะเป็นหมวกนิรภัยคล้ายๆหมวกจักรยานครับซึ่งจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุตรวจจับพวกสิ่งกีดขวางอยู่รอบๆด้านครับซึ่งเมื่อแต่ละตัวเนี่ยเจอพวกอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางเนี่ยมันก็จะแจ้งเป็นสัญญาณสั่นสะเทือนครับอย่างเช่นถ้าเจอด้านหน้ามันก็จะสั่นด้านหน้าครับเจอซ้ายก็จะสั่นซ้ายครับคุณค่าของมันก็คือเหมือนกับการที่อุปกรณ์ตัวนี้ได้ไปช่วยชีวิตของคนคนหนึ่งจริงๆครับให้เขารู้สึกเหมือนกับเขาปลอดภัยมากขึ้นเขาไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่นให้เขามีสิทธิมากขึ้นครับก็ภูมิใจครับที่ได้คิดว่าอุปกรณ์ตัวนี้จะอาจจะไปช่วยคนจริงๆได้อะไรอย่างนี้รางวัลไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตเราอยู่แล้วครับสิ่งที่จุดหมายจริงๆก็คือเราได้ทำประโยชน์ให้กับโลกนี้จริงๆก็ถ้าจะอยากให้ผลงานนี้จริงๆเนี่ยเอาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตได้จริงๆเนี่ยก็คงต้องมีเหมือนกับกลุ่มคนที่เห็นถึงความสำคัญของผู้พิการก่อนนะครับให้เขาเห็นความสัมพันธ์ของผู้พิการเหล่านั้นเขาจึงสามารถพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ซึ่งเขาจะเอารวบรวมแนวคิดต่างๆไปสร้างเป็นอุปกรณ์หรือเป็นแนวทางแก้ปัญหาได้ครับวิทยาศาสตร์เนี่ยครับมันให้ทั้งข้อเท็จจริงกับเราให้ทั้งเรารู้จักใช้เหตุผลวิทยาศาสตร์ยังปรับปรุงชีวิตของเราให้ดีขึ้นอย่างเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างที่เราใช้อยู่ก็เกิดจากวิทยาศาสตร์การแพทย์วิทยาศาสตร์ให้ความหวังแก่มนุษยชาติครับ